แล้วกูยังไม่พอเพราะกูยังมีแรงพูดไม่ได้อะไรแต่กินในเทนเนสซีแดงจับปลาคนมองกูเต็มตลาดไม่ดันแต่พอขนาดสาวสาวกูเต็มกระจาดมึงเป็นแบบกูปลาไม่ได้เหมือนคนระดับมึงกูเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีเหล่านักล่าสูตรทุกท่านนะครับสวัสดีเหล่าเดโมสเลเยอร์ทุกคนเลยนะฮะอยู่ผมซีท่าจากช่องโมคมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน Roblox Low Slayer นั่นเองนะฮะก็วันนี้นะครับคลิปตัวนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะครับนะอาจจะตัดน้อยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็เรียนซัมเมอร์แล้วมันก็ยังไม่จบนะฮะแล้วนะครับงานกูก็เยอะนะครับก็เลยต้องรีบไปเคลียร์ให้จบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจบเมื่อไหร่หลังจากนี้นะครับเรายัดคลิปกันยาวๆนะครับเฉลี่ยเดี๋ยวกูให้ดูวันละ2คลิปเลยนะครับเผื่อน้องๆอยู่บ้านกันเยอะเนาะจัดไปนะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับปลานนะครับสัตว์ป่ากันหรือว่าปลานของอินุสเกะนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เพิ่งอัพมาใหม่เนาะจริงๆมันก็อัพมาใหม่เรื่องของเดมอนแหละแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีเพราะกูไม่ว่างเลยแหละที่หายโอเคนะครับเหมือนกูมาเดือดๆว่าคลิปนี้นะก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดูใหม่ๆนะมาเริ่มกันเลยไม่ต้องพูดว่าทำเพลงก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปหาอินุสเกะเพื่อจะรับปลานกันก่อนนะครับวิธีการหาง่ายๆให้เราฆ่าตัวตายมาเกิดที่เมืองฮานาดะนะครับหรือเมืองคาโนเอะก็ได้นะครับก็ให้วิ่งมานะครับทางนี้นะฮะทางหลังที่เราไปสอบเป็นนักล่าศูนย์อ่ะนะครับก็จะมีอินุสเกะอยู่เดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนนะฮะขอหาก่อนมันอยู่ไหนน่าอยู่ตรงนู้นปะนั่นเนี่ยเห็นลางๆอยู่เห็นลางๆอยู่คลิปนี้ตัดน้อยนะฮะขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเจอแล้วอินุสเกะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยอินุสเกะนะครับกูเพิ่งเจอมันครั้งแรกนี่แหละนะฮะไม่ได้เจอนานบ้าบออะไรนี่ครับผมนี่คืออินุสเกะดูหน้าตามดิดูตาเหล่เนี่ยทำตาเหล่ด้วย กดเข้าไปครับผมเขาเป็นเซนเซเราในการฝึกปลานสัตว์ป่านั่นเองนะฮะเราก็จะไปฝึกนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าเควสมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เควสแรกกันก่อนเลยเควสแรกคือการไปตีนะครับอสูรแข็งแกร่งหรือว่าอสูรระดับสูงนะครับสตองเดมอน10ตัวนั่นเองส่วนวิธีหาสตองเดมอนง่ายนิดเดียวนะฮะอย่างแรกเลยฆ่าตัวตายฮะฆ่าตัวตายก่อนแหมแม่งท่าตายไม่ขนาดมากเลยตอนนี้เราเกิดที่เมืองหิมะแล้วนะฮะไปเราวิ่งไปทางเมืองหิมะก็ได้นะครับเหมือนจะเจอเหมือนกันให้เราไปเลยฮะมุ่งหน้าไปนะแป๊บนึงโอเคฮะถือว่าเกิดได้ถูกที่มากเพราะว่าเราเกิดใกล้กับสตองเดมอนพอดีเลยนะไม่ใช่ใกล้ธรรมดานะใกล้หายเลยนะนี่เลยนี่นะฮะการที่ใช้ปานนะครับใช้ปานสัตว์ป่านะครับก็นี่เลยจะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสหรอกมึงจะได้ใช้2ดาบนั่นเองนะเป็นอะไรที่เท่มากๆนะเราก็ฟันไปนี่กระจอกค่ะสตองเดมอนอ่ะสำหรับคนอื่นอาจจะไม่กระจอกแต่สำหรับพวกโกนี่มันกระจอกจริงๆลิงกล่องแก้วนะน้องๆต้องทำแบบนี้ไปทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับนะก็จะผ่านเควสนะครับเดี๋ยวผมจะลองค่ายดูอีกตัวนึงแล้วกันนะครับนะเพื่อให้คลิปกูยาวขึ้นแล้วมันก็ชอบเอาเหล็กมาตีเนาะไม่ใช่ดิเอาหินมาตีนะฮะดาบมันเป็นคมเกลียวอะไรพวกเนี้ยนะเจ้าของดาบมันก็ไม่ได้ชอบเลยทำดาบให้คนอย่างนี้นะฮะแล้วใช้2ดาบด้วยนะที่จัดโอเคมาแล้วสตองเดมอนสตองเนี่ยฝันไม่โดนเฉยสตองเดมอนกันลึกสตองเดมอนสตองเดมอนไอ้หวดไปดิตบกูตบเนี่ยกูหวดแล้วก็ตายห่าเลยนะฮะโอเคนะครับให้ดู2ตัวแล้วกันนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่อินุสเกะฮะไปหาอินุสเกะกันก่อนตอนนี้ผมอยู่ใกล้กับอินุสเกะแล้วฮะเควสต่อไปคือเควสที่2สำหรับอินุสเกะก็คือนะครับเดี๋ยวอย่างแรกก็ต้องไปส่งเควสก่อนนะส่งเสร็จแล้วมันก็จะให้เควสใหม่อันที่2มานะครับก็คือเควสตีหินนั่นเองนับตีหิน3ทีนับให้ฟันให้ขาด3ครั้งนั่นเองนะครับอินุสเกะอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใครอยากจะตีหินนะครับตรงนี้จะมีหินอยู่นะตรงนี้แหละนะครับสังเกตได้ว่าจะมีหินอยู่นะสามารถมาตีได้เลยนะครับทุกคนมาเลยวิ่งมาเลยไปวิ่งมาเลยนี่ฮะนี่คือหินนะตีทั้งหมด3รอบนะครับให้มันฟันให้มันพัง3รอบนะแต่ทีนี้ค่อนข้างจะโหดนะสเต็งค่อนข้างรุนแรงนะครับก็นี่ครับแป๊บเดียวหินพังแล้วแป๊บเดียวหินโหเลยนะฮะหินมันพังเลยนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้หินมันเกิดอีกสักรอบนึงนะฮะอย่างน้อยแล้วก็ฟันแม่งสัก2รอบก็ยังดีรอฮะรอฉันได้แค่รอเธออยู่ตรงนี้นะเมื่อไหร่มึงจะเกิดสักเทียเจ้าหินบ้าบอโอเคมันเกิดแล้วโอ้ยฟันหวดไปนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปส่งเควสที่อินุสเกะได้เลยนะครับทุกคนไปเราไปหาอินุสเกะกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคมาแล้วอินุสเกะนะครับนะเดี๋ยวเราพูดถึงเควสที่3กันเลยดีกว่านะครับพอส่งเควสนี้เสร็จนะครับมันจะเป็นเควสสุดท้ายปิดฉากการได้ปานสัตว์ป่ากันนะครับบางทีผมอาจจะเลือกปานสัตว์หางนะครับเหมือนนารูโตะนะกูติดแค่นั้นแหละ
ก็เควสที่3นะครับพอเราไปส่งเควสกับอินเนอร์สเกตเสร็จแล้วนะครับก็คือเควสการตีนะครับอสูรทั่วไปนะครับหรือว่าอสูรระดับกลางนั่นเองนะครับอเวกอเวเจอร์อควาไม่ใช่แล้วอันนั้นอยู่ในน้ำนั่นแหละฮะอสูรทั่วไปนะครับก็จะดรอปอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่นี้เลยใกล้ๆอินเนอร์สเกตนะง่ายมากเควสนี้นะครับตีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับนี่เลยพวกกระจอกง่อยๆเนี่ยโอ้3ทีก็ตายแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมด10ตัวนะฮะ10ตัวด้วยกันนะครับไปตีเลยโอเครอมันเกิดอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะพามามารอรอเลยรอเลยแล้วเร็วรีบเกิดดิเฮ้ยมาเกิดช้างลายวัยรุ่นใจร้อนนั่นเดียปะโถพิถังไม่ทำไมเจ้าเกิดช้าจังเลยครับโอเคมันเกิดแล้วนะฮะหูขวดไปทีนึงนะครับโอ้ใช้2ดาบมันก็เท่เหมือนนะเหมือนดาเมจแรงขึ้นโอเคนี่คือเควสทั้งหมดนะครับในการได้ปานสัตว์ป่านะครับหรือว่าปานสัตว์หางนะเออแล้วแต่จะเรียกนะแต่จริงๆมันควรจะเรียกว่าปานสัตว์ป่านั่นแหละนะครับโอเคงั้นเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลนะครับของปานสัตว์ป่านะครับก็จะมีด้วยกัน3สกิลครับผมนะก็จะมี XCV นั่นเองนะครับก็จะมีโอเคผมจะเริ่มจาก XCV แล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับถ้า X กันเลยดีกว่าครับผมนะปานสัตว์ป่ารูปแบบที่1 ใช่หรือเปล่าไม่รู้มาดูกันถ้า X เจ๋งมั้ยครับอุ้ยเป็นการเหมือนแบบพุ่งไปอยู่ป่านะครับพุ่งไปป่าและเอฟเฟคเป็นสีแดงด้วยนะเท่จัดเลยปวดไปนะฮะแต่ไม่ค่อยแรงมากเลยมันแรงวะก็แรงแหละปาดครับผมนอนนิ่งไปดิเฮ้ยอย่างจริงว่ะท่าแม่งเท่มากเลยนะฮะปาดไปนี่ไอ้โอ้โหเหมือนท่าพุ่งเลยว่ะอย่างชอบเลยนี้อย่างชอบเลยนี้นะฮะดูดิพุ่งเฮ้ยโอเคครับรอมันเกิดเดี๋ยวมารีวิวสกิลต่อไปกันกับสกิล C โอเคมาสกิล C กันครับมาสู่สแลชอะไรอย่างมาสกิล C คือจะแฮปชับอ่ะกูก็นึกว่ามันจะปาดกูก็สาววิ่งระยะสักไกลเลยนะอีกรอบนึงมาใกล้ๆเลยครั้งนี้ปาดปาดอุ้ยอุ้ยหายไปเกือบครึ่งนะหายไปนะครับ 40% กันเลยเดียวนะสำหรับเลือดของเดมอนทั่วไปขวดนะครับอุ้ยตายโหงเลยคือถ้าโดนเต็มๆมันคือแรงจัดเลยนะอย่างเฟี้ยวเลยอีกรอบนึงนะไฟนะอุ้ยให้มันท่าเดียวกับปานไฟป่าววะแค่เอามาเปลี่ยนสีกูว่าน่าจะใช่ใช่แน่ๆเลยนะฮะโอเคต่อไปท่าวีกันบ้างฮะท่าที่ใช้คลาสสกิลเยอะที่สุดก็คือตั้ง50พอยต์มาเอ้ยเฮ้ยจริงจังมั้ยเนี่ยมีแค่นั้นจริงอ่ะเดี๋ยวนะอีกรอบนี้ขออีกรอบนึงเอ้โอ้โหจริงจังมั้ยเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเลยมันไม่ค่อยอลังการเหมือนปานไฟที่แบบโชว์สกิลไฟอะไรแบบนี้ฮะโอเคนะครับงั้นคอมโบผมก็น่าจะเป็น C ฮะปั๊บแล้วก็ X ครับผมปาดไปแล้วก็ระยะประชิดหวดกลับมานะครับประมาณนี้นะสำหรับคอมโบของผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นปานที่เท่เลยทีเดียวนะฮะแต่มันจะเท่กว่านี้นะถ้ามันมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับเนี่ย มีแค่นี้นะครับอารมณ์เหมือนเอาปานไฟมาชุบแป้งทอดนิดนึงนะฮะใกล้หน่อยนะถึงจะโดนนะครับนี่สไลด์ปาดนะครับสไลด์ป่าแล้วก็มานาหมดอาจจะนี่สไลด์เลยนะครับจริงๆปลาสัตว์ป่านะครับก็จะมีสกิลนี้ด้วยนะเนี่ยสกิลปักเนี่ยนะครับโอเคนะมีแค่นี้แหละฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปทำงานต่อแล้วไม่ไหวแล้วฮะกูจะจบแล้วนะครับลาก่อนทุกคนไปแล้ว